เมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กรในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งที่1/2566ณวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครโดยมีนายศิโรจน์สวัสดิพานิชเป็นประธานและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์พุทธิสุทธิเมธาวีรักษาการแทนรองอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัยขุนทองแก้วคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟารีดาเจาะรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกำหนดทิศทางกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนดำเนินกิจการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติหลังเสร็จการประชุมอดีตผู้อำนวยการสโมสรไลออนสากลไลออนสมศักดิ์โลวิสุทธิ์พร้อมคณะได้ร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ารวม 3,260,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะฮะที่กรุณาเป็นสะพานบุญให้สโมสรไลออนของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสมาชิกทั่วโลกกว่า1,400,000 คนก็คือการสนับสนุนสโมสรในท้องถิ่นทั่วโลกในการทำกิจการการกุศลทางสโมสรพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจความต้องการนะฮะก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยยังต้องการเครื่องมือแพทย์รู้สึกต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะฮะที่ให้โอกาสเราในการทำกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นช่วงบ่ายศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัยขุนทองแก้วคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการพร้อมนำชมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติผมก็คิดว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้กรรมการของที่ทำงานกับมหาวิทยาลัยได้ทราบว่าวิทยาลัยมันเกิดยังไงนะครับแล้วก็เริ่มมันยังไงเราชมทั้งหมดเรามี4ชั้นที่วิทยาลัยชั้น4เป็นห้องการเรียนการสอนของภาคอาจารย์นะครับพอชั้น3เนี่ยก็จะเป็นห้องซิมูเลเตอร์หรือห้องแล็บเป็นห้องที่ฝึกนักเรียนทำก่อนขึ้นคลินิกนักศึกษาจะได้ใช้เครื่องมือทันสมัยนักศึกษาจะมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็บทเรียนต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องทันสมัยและนักเรียนเนี่ยไม่ต้องนักเรียนมาเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงภายใต้กรอบแนวคิดเก่งวิชาการเชี่ยวชาญการปฏิบัติจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษาหรือ UKPSF จากประเทศอังกฤษเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการฝึกภาคสนามและการจัดสายกิจศึกษาโดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลก World University Ranking 2023โดย Time Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 1,501 บวกซึ่งได้รับการจัดอันดับผลงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDG ให้อยู่ในอันดับที่401-600ของโลกและล่าสุดได้รับการจัดอันดับโลกสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่อย่าง University Ranking 2023ในอันดับที่501บวกของโลก